สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนอรุณอมรินทร์นะครับใกล้ๆกับแยกศิริราชตรงข้ามกับตึกกองสลากคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูงานก่อสร้างสัก2อย่างนะก็จะพาเดินดูสกายวอล์กนะครับที่เขาเปิดให้ใช้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในย่านนี้นะไม่ว่าจะเดินทางมาโรงพยาบาลนะครับหรือบริเวณใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยก็มีป้ายบอกนะครับเปิดใช้ทางเดินลอยฟ้าเดี๋ยวยังไงผมจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปดูทางเดินลอยฟ้าที่เขาเปิดให้ใช้เรียกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับก็เรียกว่าใกล้แล้วล่ะนะใกล้จะ 100% นะครับขาดอยู่เพียงการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับบางครั้งก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะหรือเครื่องมือบางอย่างที่มีการซ่อมแซมอยู่นะครับเวลาเดินขึ้นไปผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังบ้างนะครับบางจุดตรงนี้ก็รถมุ่งหน้าไปแยกอรุณอมรินทร์นะครับด้านซ้ายมือก็จะเห็นมีการทำจุดกับรถอยู่รถก็จะเยอะนะเวลาติดไฟแดงนะครับแต่ว่าช่วงที่มีการปรับปรุงเนี่ยผมสังเกตดูพอได้ไฟเขียวเนี่ยรถก็จะหายไปหมดเลยนะครับแสดงว่าการจราจรเนี่ยหลังจากที่มีการปรับปรุงต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับการจราจรดีขึ้นทำให้การระบายรถเร็วขึ้นเนื่องจากรถนะครับบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยรอบๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถติดมากๆเลยบางครั้งนะครับมีผู้ป่วยอาจจะต้องนำส่งโดยด่วนเนี่ยก็จะมีปัญหาในการรับผู้ป่วยนะครับเข้ามาที่โรงพยาบาลก็ติดขัดเรื่องการจราจรนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านก็ให้แนวทางการแก้ไขไว้นะครับทางกรุงเทพมหานครรับมาดำเนินการนะปรับปรุงนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยกระดับข้ามแยกศิริราชนะครับขยายถนนสร้างสะพานข้ามต่างๆนะครับสะพานอรุณอมรินทร์มีการขยายสะพานให้ใหญ่ขึ้นนะครับจาก4ช่องเป็น6ช่องจากกองสลากนะครับผมขึ้นมาเดินไปสักครู่นะครับก็มาถึงตึกผู้ป่วยนอกตรงนี้ก็มีทางลงนะครับตึกผู้ป่วยนอกสำหรับจุดขึ้นลงนะครับเขามีอยู่หลายจุดเลยนะนะครับก็จะมีตรงหน้าตรงข้ามกองสลากนะครับ1จุดแล้วก็บริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็บริเวณแยกศิริราชเนี่ยก็มี3จุดเลยรอบๆเลยนะตรงถนนวังหลังนะครับตัดกับถนนอรุณอมรินทร์เนี่ยตรงนี้มี3จุดเลยแล้วก็ตรงวัดระฆังนะครับมี2จุดจุดสุดท้ายนะครับก็คือแถวแยกอิสรภาพ44ตรงซอยอิสรภาพ44แล้วก็ซอยอรุณอมรินทร์14นะครับมีทางลง2ฝั่งก็มีหลายจุดนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงไปถนนวังหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงช่วงทางแยกศิริราชตรงนี้จะมีทั้งหมด3จุดนะครับนะครับให้ดูนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ได้นะครับเปิดใช้ได้ เดินขึ้นมานะครับเ
เดินดูนะครับก็ได้เดินดูแล้วก็เดินขึ้นลงดูนะครับก็มีความสะดวกสบายมากเลยบางครั้งเดินอยู่นะครับก็ย้ายฝั่งไปมานะครับพอมาได้สกายวอล์กเนี่ยก็จะเดินง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยขึ้นก็ไม่ต้องเดินข้ามทางม้าลายตอนนี้บางครั้งข้ามทางม้าลายก็ไม่น่าไว้ใจนะครับไม่น่าไว้ใจนะรถไม่ค่อยจอดเลยนะครับรถไม่ค่อยจอดเจออุบัติเหตุกันบ่อยครั้งนะครับก็มีการติดตั้งนะครับไฟส่องสว่างด้านนี้นะครับถ้าเราไปนะก็จะไปตลาดวังหลังนะครับไปตลาดวังหลังเข้าสิริราชก็เป็นถนนวังหลังนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่บริเวณแยกสิริราชพอดีเลยฝั่งกลับกันนะครับรถก็จะวิ่งไปที่วิ่งไปด้านซ้ายก็ไปพลานกนะครับไปพลานกหรือมาจากพลานกก็รถที่อยู่ด้านขวานะครับเขาก็มาจากพลานกมีหลายๆอย่างนะครับเป็นการปรับภูมิทัศน์ปรับโฉมแก้ปัญหารถติดนะครับก็มีทั้งการก่อสร้างสกายวอล์กมีการปรับผิวจราจรใหม่นะครับมีการขยายถนนผิวจราจรนะครับบริเวณรอบๆแยกสิริราชเนี่ยอาจจะมองเห็นว่ายังไม่ได้ตีเส้นนะครับเป็นถนนที่เขาปรับพื้นใหม่นะครับอีกไม่นานก็จะมีการตีเส้นจราจรก็มีการทำทางเท้าใหม่นะทางม้าลายเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงนะในช่วงบริเวณแยกสิริราชนะครับถนนอรุณอมรินทร์ก็มี2ฝั่งก็มีบางจุดนะครับอาจจะไม่เรียบร้อยนะเขาก็จะกั้นไว ก็เป็นฝั่งที่รถมุ่งหน้ามาจากกรมอู่นะครับมาแยกสิริราชตรงนี้ก็ขึ้นลงได้ปกตินี่นะครับที่ยังไม่ 100% ก็ตรงนี้นะตรงมีอุปกรณ์บางอย่างที่ยังวางอยู่นะครับมีการติดตั้งระบบไฟต่างๆตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงวัดระฆังนะครับสำหรับจุดขึ้นลงบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดระฆังนี่ก็มี2จุดนะครับมีฝั่งวัดระฆังแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันผิวจราจรก็ยังไม่ตีเส้นนะครับยังไม่ได้ตีเส้นดูใหม่ๆนะครับสกายวอล์กเขาจะมาลงด้านซ้ายนะครับ
ด้านซ้ายทางเข้าวัดระฆังนี่ก็เป็นทางลงบริเวณแยกอิสรภาพ44นะครับก็จะมีทางลงในฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ตรงนี้ก็เป็นซอย14แล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นซอยอิสรภาพ44นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดนะสำหรับสกายวอล์กนะครับก็จะมีความยาวประมาณ568เมตรงานปรับปรุงโครงข่ายนะครับถนนบริเวณริมคลองบางกอกน้อยก็มีการปรับปรุงถนนรถไฟนะครับย่านตลาดสลาน้ำร้อนขยายถนนจากลาดยาง2ช่องนะครับเป็นขนาด4ช่องจราจรก็มีการขุดคลองคูเมืองเดิมให้เชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยพร้อมสร้างประตูระบายน้ำขณะนี้ก็เปิดใช้แล้วนะครับและขยายสะพานอรุณอมรินทร์นะครับจาก4ช่องจราจรเป็น6ช่องจราจรอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างทางยกระดับข้ามแยกสิริราชขนาด2ช่องจราจรจากสะพานอรุณอมรินทร์นะครับถึงด้านหน้ากรมอู่ทหารเรือระยะทาง 1.3 กิโลเมตรตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรถวิ่งได้แล้วนะทางยกระดับแล้วก็งานปรับปรุงทางลงจากสะพานอรุณอมรินทร์นะครับไปยังสถาบันการแพทย์สยามมินทาธิราชนะครับอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สร้างทางขึ้นใหม่จากถนนริมคลองบางกอกน้อยขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์เพื่อไปยังแยกอรุณอมรินทร์แล้วก็มีการสร้างทางกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์บริเวณหน้าโรงเรียนวัดอมรินทารามขนาด1ช่องจราจรตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จนะครับกำลังจะเสร็จเดี๋ยวผมพาไปดูนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นสกายวอล์กนะครับบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศิริราชไปถึงซอยแสงศึกษานะครับก็บริเวณอิสรภาพ44ที่ผมกำลังเดินอยู่นะตอนนี้ผมมาอยู่แถวด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ซอยแสงศึกษาหรือว่าอิสรภาพ44นะครับก็เดินยาวเลยนะครับประมาณ568เมตรก็มีงานหลายอย่างนะครับบริเวณแยกศิริราชเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่มากมายนะครับเพราะว่าเป็นโครงการพระราชดำรินะครับเพื่อจะแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากๆเลยนะครับบริเวณรอบๆโรงพยาบาลศิริราชตรงนี้เป็นทางม้าลายนะครับหรือว่าทางข้ามนะตีเส้นใหม่นะครับสวยงามเลยนะมองเห็นเนี่ยนะครับทางข้ามเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะโดดเด่นนะครับมันจะชัดเจนไงทางข้ามเดิมๆที่เป็นสีขาวๆเนี่ยบางทีมองไม่ชัดนะครับมองไกลๆนี่บางทีเราไม่รู้นะทำให้คนขับขี่เนี่ยมองไม่ทันหรือทางม้าลายแบบนี้นะครับทำให้ผู้ขับขี่รถเนี่ยมองเห็นชัดเจนผมพามาดูอีกจุดนึงนะครับทางกลับรถนะครับขนาด1ช่องจราจรสามารถจะไปออกถนนรถไฟนะครับตรงนี้ผมมาจากแยกศิริราชนะครับแยกศิริราชที่มุ่งหน้าไปทางสะพานอรุณอมรินทร์นะครับอันนี้เขาจะอยู่ด้านข้างนะครับยังไม่เปิดนะอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจากถนนรถไฟไปแถวโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเปิดให้นะครับอีกฝั่งเปิดได้แล้วแต่ตรงฝั่งที่ผมไปเนี่ยยังไม่เปิดเดี๋ยวผมตรงไปก่อนนะด้านขวานี่เลี้ยวกลับรถได้นะครับนะครับตรงนี้ถ้าเรามาเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางตลาดน้ำร้อนนะหรือว่าไปทางสถานีรถไฟธนบุรีนะครับสถานีรถไฟธนบุรีผ่านตลาดน้ำร้อนไปนะครับด้านซ้าย
อันนี้ผมมาดูทางกลับรถนะอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เปิดให้ใช้แล้วนะครับก็เป็นฝั่งที่มาจากถนนรถไฟนะครับหรือว่ามาจากทางสิริราชนะเราก็สามารถเลี้ยวซ้ายนะครับเป็น1ช่องจราจรนะครับเหมือนกันนะก็คือไปก็ไปอย่างเดียวนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่จากถนนรถไฟมุ่งหน้าไปแยกสิริราชนะครับเปิดใช้นะก็จะยังไม่เปิดใช้ก็ในส่วนที่จากแยกสิริราชนะครับมุ่งหน้าไปทางตลาดรถไฟก็ยังไม่เสร็จดีนะนะครับยังมีการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่ได้ตีเส้นจราจรแต่ก็เปิดให้รถยนต์วิ่งผ่านได้นะครับรถยนต์วิ่งผ่านได้ก็นำมาฝากกันนะครับโครงการในพระราชดำรินะครับพามาดูการก่อสร้างสกายวอล์กนะครับช่วงโรงพยาบาลสิริราชไปถึงบริเวณแยกซอยอิสรภาพ44แล้วก็พามาดูทางกลับรถนะครับบริเวณใต้สะพานอรุณอมรินทร์ขนาด1ช่องจราจรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ